4สมุนไพรรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากมายดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีเพราะสิ่งแวดล้อมชีวิตการเป็นอยู่อาหารการกินย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินจะน้อยลงหรือสร้างฮอร์โมนนี้ไม่ได้เลยเรียกว่ามีการผิดปกติขึ้นมาเลยทำให้อินซูลินซึ่งเป็นหน้าที่เผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานทำหน้าที่ได้ไม่ดีทำให้เลือดเกิดมีน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติวันนี้เราจึงมีสมุนไพรที่อยู่รอบๆตัวเราที่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้มาแนะนำค่ะ 1. เตยหอมมีสรรพคุณบำรุงหัวใจลดน้ำตาลในเลือดการปรุงยาใบเตยเอาใบเตยหอมสดๆมาล้างให้สะอาดแล้วเอามาตัดเป็นท่อนโขลกให้ละเอียดคั้นเอาน้ำมาใช้ประโยชน์เอากากทิ้งควรดื่มครั้งละ1ถ้วยชาเช้ากลางวันเย็นรากเตยเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาโขลกหรือปั่นคั้นเอาน้ำมาดื่มได้เป็นยาทันทีหรือเอามาต้มกินเอาน้ำมาดื่มเป็นยาก็ได้ด้วยค่ะควรดื่มครั้งละ1ถ้วยตะไลเช้ากลางวันเย็น 2. มะระขี้นกมีสรรพคุณช่วยเจริญอาหารรักษาเบาหวานการปรุงยาเอามะระขี้นกมากินเป็นผักจิ้มเช่นจิ้มกับน้ำพริกกินเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาในตัวกินครั้งละประมาณ 2-3 ผลใน1วัน 3. เมาะแหวงต้นมีสรรพคุณแก้ไอมีเสมหะมากและลดน้ำตาลในเลือดการปรุงยาเอาผลมะแว้งที่แก่จากสดๆมาสัก15ผลล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอามาโขลกคั้นเอาแต่น้ำเอามาใส่เกลือเพื่อจิ้มเป็นยาแก้ไอและขับเสมหะหรือเอาผลมากินเป็นอาหารเช่นจิ้มน้ำพริกก็ได้ไม่ต้องยุ่งยากในการปรุงยาด้วยค่ะ 4.ลูกไส้ใบมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดและขับปัสสาวะแก้ไขได้ดีการปรุงยาเอาลูกต้นไส้ใบมาล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อนหั่นเป็นท่อนสั้นๆแล้วเอามาต้มเอามาดื่มหรือเอาต้นลูกไส้ใบมาหั่นเป็นท่อนสักหนึ่งกำมือใหญ่ๆใส่ลงไปในหม้อต้มใส่น้ำสัก4แก้วเคี่ยวให้เหลือน้ำยา2แก้วตื่นครั้งละ1แก้วเช้าและเย็นทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะและก็อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ